เขาจ้างทนายฟ้องเยอะแยะมากมายเพราะนั่นก็เตือนนะครับสิทธิส่วนบุคคลนะไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปตามเขาหรอกไม่กลัวก็ไม่เป็นไรครับนะการที่แกล้งเนี่ยคือเป็นการป้องกันสิทธิ์ก็อย่าไปด่าเขาจากกรณีหนุ่มกะลาออกมาแฉจูนเพ็ญจุลีภรรยาสาวโดยอ้างว่าถูกยักยอกเงิน66 ล้านขณะที่จูนเพ็ญจุลีก็ออกมาตอบโต้ว่าชี้แจงแบบละเอียดว่าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนั้นทำให้เกิดดราม่าจนชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทนายเดชากิติวิทยานันท์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์โดยระบุข้อความว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนุ่มกลาถึงแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับพร้อมกับยกตัวอย่างการดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะหมิ่นประมาทนักแสดงซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่ผ่านมาการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีโทษจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วยหนุ่มเข้ามาหาผมเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยคือต้องการอย่าขาดเพราะว่าทั้ง2 ฝ่ายนี่ก็ส่งข้อความทางไลน์ว่าประสงค์จะอยากขาดกันอยู่แล้วคือมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อ 2-3 ปีแล้วจะด้วยเหตุผลเรื่องการนอกใจมีเมียน้อยหรือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทัศนคติไม่ลงรอยกันเนี่ยแต่เราไม่ขอพูดเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกครอบครัวมีปัญหาหมดบางคนเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์แล้วนั่งด่าหนุ่มกะลาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ผู้ชายเลวมั่งไอ้คนไม่ดีมั่งไม่คิดถึงลูกเอาแต่ได้อะไรเลิกติดตามเพลงอะไรกันผมบอกนะครับคุณอยากจะด่าเขาก็ด่าไปเถอะนะไม่เป็นไรผมบอกหนุ่มกะลาก็อย่าไปสนใจก็แล้วปล่อยมันใครอยากจะด่าเราก็ว่าไปเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะว่าไปเพราะไอ้เรื่องในครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านติดตามข่าวเรื่องหนุ่มกะลาเมื่อวานเนี่ยมีคนด่าหนุ่มกะลาอะไรต่างๆเยอะแยะนะเชียร์เมียหลวงเชียร์เมียหลวงอะไรนะผมอยากจะฝากนะเมื่อเราติดตามคดีหนุ่มกะลาแล้วกลับไปดูครอบครัวตัวเองด้วยนะอย่าฝากนะครับนี่ให้ความรู้นะกลับไปดูครอบครัวตัวเองด้วยวันข้างหน้ามันอย่าให้มันเป็นแบบนี้นะวันข้างหน้าน่ะเนี่ยดูหนังดูละครดูคดีหนุ่มกะลาเขามาแถลงข่าวด่าเขาใหญ่นะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายด่าเขาเยอะแยะเลยแม้กระทั่งในเพจผมก็ด่าเยอะแยะนะดูแล้วเนี่ยกลับไปดูครอบครัวของเราด้วยไปดูแลไปป้องกันไปแก้ไขว่าอย่าให้มันเหมือนครอบครัวเขาไม่ว่าจะเหมือนเมียหนุ่มกะลาหรือเหมือนหนุ่มกะลาอยากให้มันเหมือนเขานะครับดูแล้วเนี่ยกลับมาดูตัวเรานะบางคนนี่มันปากมันด่าหนุ่มกะลาเยอะเลยผมเข้าไปแคปไปดูอะไรต่างนะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจดำเนินคดีเพราะว่าเขามอบหมายให้มาดำเนินคดีกับคนที่ไปด่าเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกับเขาเลยไม่เคยเป็นแฟนเพลงเขาไม่เคยเป็น FC เลยแล้วก็ไปด่าเขาว่าเดี๋ยวจะเลิกติดตามเพลงบ้างละไปสาปแช่งเขาบ้างละผมก็ทีมงานทนายคลายทุกข์ก็ไปแคปไว้นะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรตัวเองอะแต่ไปด่าเขาแล้วเสร็จแล้วก็ถูกดำเนินคดีคนเป็นดาราคนเป็นคนดังเนี่ยเขาก็มีสิทธิส่วนบุคคลคำพิพากษาของศาลฎีกาก็มีตัดสินมาแล้วนะสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในครอบครัวผัวเมียใครจะนอกใจเมียนอกใจผัวสิทธิส่วนบุคคลหมดมีคำพิพากษาฎีกาแล้วอันนี้ก็ให้ความรู้ไว้เดี๋ยวที่ไปด่าเขาไปด่าเขามาสมัยก่อนเนี่ยนะนักร้องดาราคนหนึ่งนางเอกเขาก็ไปได้ผัวเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟดังแถวๆโคราชจำได้ไหมแล้วก็ไปด่าเขาแย่งผัวชาวบ้านแย่งผัวชาวบ้านโดนเข้าไปเกือบ100 คดีแล้วเป็นไงนะแล้วก็ต้องไปจ่ายเขาคดีละ300,000-500,000กราบตีนกราบอะไรเขาเป็นไงนะเขาจ้างทนายฟ้องเยอะแยะมากมายเพราะนั่นก็เตือนนะครับสิทธิส่วนบุคคลนะเพราะนั้นก็อย่าไปด่าเขาเพราะว่าทีมงานทนายคลายทุกคนมีหน้าที่ไปดูตามเพจใครไปด่าเขาเสียหายอะไรต่างๆนะนะครับเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ก็เตือนไว้ก่อนนะครับบอกแล้วนะเตือนว่าอย่าไปอะไรดูแล้วก็จบไม่ใช่เรื่องของเรากลับมาดูตัวเองว่าผัวเราก็อย่าให้เหมือนหนุ่มกะลาเมียเราก็อย่าให้เหมือนเมียหนุ่มกะลาอะไรทำนองนี้ไปดูนะอย่ามัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นและครอบครัวเรากลับไปดูนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับนะนะครับนะครับครูคนอื่นอีกแล้วครับไม่กลัวก็ไม่เป็นไรครับนะการที่แกล้งเนี่ยคือเป็นการป้องกันสิทธิ์ว่าอย่าไปด่าเขาเราเป็นใครไปด่าเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเสียหายเราเป็นใครเราอาศัยอำนาจอะไรนะจะบอกว่าครูก็ครูครับเพราะว่าผมเป็นทนายความคุณหนุ่มกะลาก็บอกให้ทราบอย่าไปด่าเขามันไม่ใช่เรื่องอะไรของท่านเลย
ดูแลครอบครัวท่านดีๆเถอะนะอย่าเที่ยวไปยุ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรครอบครัวไปคุณรู้ได้ไงปัญหาในครอบครัวเขามีอะไรนะครับนะเข้าใจไหมอะไรจริงอะไรเท็จคุณรู้ได้ไงล่ะสองคนนะเขาก็ทะเลาะกันเถียงกันผมไม่เข้าไปยุ่งนะเดี๋ยวก็ไปจบที่ศาลก็จบแล้วนะไม่กล้าไปด่าเขาเดี๋ยวพี่เดชาฟ้องทีหลังก็อย่าไปด่าเขาล่าสุดครับทนายเดชาก็ได้ออกมาฝากเตือนถึงเกียนคีย์บอร์ดอย่าวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกลาให้เสียหายตอนนี้มีประมาณ10รายแล้วที่เข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเอาเวลาไปดูแลผัวเมียตัวเองดีกว่าครับผัวตัวเองดูแลเมียเดือนละเท่าไหร่ดูแลลูกหรือเปล่าเอาเวลาไปสนใจครอบครัวตัวเองอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวถ้าถูกดำเนินคดีขึ้นมาแล้วจะเดือดร้อนนะครับเตือนอีกครั้งนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ